เมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับทั้งที่พี่น้องก็ออกมาแค่เรียกร้องการยุบสภาใช่ไหมครับเรียกร้องกันอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องทำให้เกิดคนตายขึ้นมาคนเรามันสิทธิเสรีภาพไม่มีเลยใช่ไหมครับการปองดองอ่ะถ้าปองดองโดยข้างบนเกียร์เสียกันมันไม่มีประโยชน์หรอกครับคนข้างล่างอย่างพวกเราอ่ะยังไงก็ไม่ปองดองด้วยหรอกคนข้างล่างอย่างเรามีแต่เจ็บกับตายฮะมีแต่เสียเงินแล้วก็เสียตัวแถมยังเสียใจและเสียชีวิตครบฮะมีเสียตัวด้วยขอเสียตัวอย่างเดียวเลยครับเสียตัวนี่คือเสียเวลาเอาตัวไปแบบอุตส่าห์รณรงค์ทำเพื่อประชาธิปไตยฮะเข้าใจผิดไม่ใช่เสียตัวอย่างนั้นที่จริงผมไม่ได้เป็นเสื้อแดงครับแต่ว่าผมน้อยใจแทนเสื้อแดงมากเลยครับว่าเมื่อ2 ปีก่อนน่ะเราเรียกร้องให้ยุบสภาแล้วก็อยากให้มีพรรคการเมืองของประชาชนขึ้นมาใช่ไหมครับเข้ามาเพื่อสุดท้ายตอนเนี้ยรัฐบาลของเราก็เป็นรัฐบาลประชาชนนะครับแต่ทำไมรัฐบาลไม่สนใจคนตายเลยแล้วแบบล่าสุดเห็นมีนิรโทษกรรมก็จะบอกว่าจะช่วยให้คนฆ่าคนเนี่ยเขาต้องคนสั่งฆ่าต้องไม่มีมนทินอะแบบนี้มันปองดองยังไงอะคือแบบพวกเราจะรับได้ไหมอะคือต้องครับมันไม่ใช่การปองดองที่ถูกต้องครับผมอยากจะเรียกร้องรัฐบาลตรงนี้ด้วยว่าการทำความจริงให้ปรากฏนั่นแหละคือการปองดองที่ดีครับผมก็พูดถึงการปองดองแล้วผมก็เรามาย้อนประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้ก็คือเป็นวันที่ไม่รู้ทุกท่านรู้จักจิตภูมิศักดิ์ไหมฮะก็คือท่านตายเป็นวันที่จิตภูมิศักดิ์ตายโอ้ยหลายอีเวนต์ครับซึ่งก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่บอกว่ายังไงประชาชนอย่างเราเนี่ยเราเจ็บตายมาพอแล้วใช่ไหมครับเราจะมองดูเขาเกียร์เสียมองดูเขาแบบประมาณว่าปฏิวัติรัฐประหารคนตายแล้วก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมท้ายที่สุดเนี่ยตั้งแต่6ตุลามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยปีนี้ปีที่ครบรอบ20 ปีของพุทธภาสมินด้วยนะฮะเราไม่ลืมทุกวันนี้เนี่ยคนที่สั่งฆ่าหรือเผด็จการเนี่ยยังไม่เคยเห็นมีใครได้รับโทษสักตัวเลยนะฮะไม่มีใครได้รับโทษสักตัวเลยเราจะปล่อยให้ครั้งเนี้ยเมขาพุทธภา53เนี่ยลอยนวลเหมือนครั้งนั้นไหมพี่น้องถามใจตัวเองดูแล้วกันฮะประวัติศาสตร์เราซ้ำรอยมาหลายครั้งฟ้าทุกวันนี้เนี่ยเป็นสีแดงไปหมดแล้วเพราะว่าเลือดของประชาชนแต่ตอนนี้ฟ้ายังเป็นสีทองอยู่เนาะแต่ทองได้สักครู่นึงโอ้ยยังไม่เคยทองเลยครับไม่เคยทองได้ไม่กี่ปีก็ไอ้ที่ทองเนี่ยมันไม่ใช่ฟ้าใช่ไหมมันเป็นอย่างอื่นสีทองขี้มั้งครับ ไอ้ที่แดงเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ฟ้าสีแดงหรอกแต่เป็นอะไรไม่รู้สีแดงฟ้าสีทองอำไพประชาชนจำเป็นใหญ่ในแผ่นดินฟ้าสีแดงเมื่อไรชีวิตใครต่อใครดับสิ้นฟ้ามีตาหรือเปล่าขอกล่าวทางกล้องไปให้ได้ยินว่าคนที่อยู่บนดินมีหัวและมีหัวใจเขาก็คือคนหนึ่งเธอก็เป็นคนเขาก็คือคนหนึ่งฉันก็เป็นหนึ่งคนเขาก็คือคนไทยเราก็คือคนไทยแบ่งแยกกันทำไมคิดต่างกันไม่ใช่เรื่องผิดคิดต่างกันเท่าไรแต่เราก็คนไทยเหมือนกันคิดต่างกันยังไงแต่เราก็คนเหมือนกันหลักประชาธิปไตยคิดต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาหลักประชาธิปไตยคิดต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ประเด็จการที่ปฏิเสธฆ่ากันไปทำไมคิดต่างกันไม่ใช่เรื่องผิดคิดต่างกันเท่าไรแต่เราก็คนไทยเหมือนกันคิดต่างกันยังไงแต่เราก็คนเหมือนกันคิดต่างกันยังไงแต่เรา
ราก็คนไทยเหมือนกันคิดต่างกันเท่าไรแต่เราก็คนเหมือนกันฟ้าสีทองอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินฟ้าสีแดงเมื่อไรชีวิตใครก็ไปดับสิ้นฟ้ามีตาหรือเปล่าขอกล่าวจากกล้องไปให้ได้ยินว่าเห็นที่อยู่บนดินมีเรือนเรือนมีหัวใจข้าเป็นไปทำไมคิดต่างกันไม่ใช่เรื่องผิดคิดต่างกันเท่าไรแต่เราก็คนเหมือนกันพี่น้องครับหลักประชาธิปไตยมีข้อหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญเลยนะคือทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองเท่าเทียมกันคำนี้สำคัญนะฮะสังเกตว่าเขาไม่ได้พูดเลยนะว่าคุณเป็นอะไรในสังคมเขาใช้คำพูดที่น่าสนใจว่าทุกคนก็คือ everybody เนี่ยHave the same right นั่นก็หมายความว่ามีสิทธิและเสรีภาพที่เหมือนกันไม่ว่าเขาจะเป็นทหารประชาชนนะครับทหารหรือประชาชนหรือว่าเป็นเจ้าใหญ่นายโตมาจากไหนทุกคนมีสิทธิที่เป็นคนเหมือนกันนะครับอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะส่วนผมไม่เปรียบเทียบนะประเทศนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่คิดเอาเอง